พร้อมนะคะวิชาต่อไปนะคะลูกที่เราจะเรียนกันก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองใช่ไหมคะให้เด็กๆ เตรียมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเล่มนี้ค่ะลูกเตรียมแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะน้องอินเดียเตรียมขึ้นมาหรือยังคะใครนี้อันนี้ใครกัปตันไปไหนเอ่ยเอาเตรียมคณิตศาสตร์ขึ้นมาลูกโอเคน้องฟุกไปไหนแล้วน้องฟุกโอเคครับเมื่อวานนี้เราได้ทำกิจกรรมท้ายบทกันไปแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆ เปิดไปหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะหน้า101นะคะลูกหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะลูกหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดขึ้นหน้า101ครับเปิดไปเลยครับหน้า101นะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดสไลด์ขึ้นมาก่อนนะครับหน้า111ใช่ใช่หน้า111ครับอะไรนะคะลูกใช่ค่ะเล่มสีเขียวค่ะหน้า111ค่ะเปิดหน้า111ขึ้นมานะคะนะคะลูกหน้า111นะคะในเรื่องนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ครับเนี่ยอันนี้หนูเอาวิชาอะไรขึ้นมาภาษาไทยครับเอาเพื่อนเรียนคณิตศาสตร์ครับคุณลูกภาษาไทยเราจบไปแล้วเมื่อกี้ครับเพื่อนเรียนคณิตศาสตร์ครับคณิตศาสตร์ครับหน้า111ครับ111ครับหน้านี้ครับเพื่อนเรียนคณิตศาสตร์แล้วครับภาษาไทยจบคาบแล้วครับใช่ใช่เปิดมาอีกลูกเปิดมาอีกหน้า111ค่ะ11113ตัวหน้าที่มีเลข13ตัวอยู่ข้างล่างโอเคครับโอเคครับรบกวนปิดไมค์ด้วยนะครับทีนี้ทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะน้องภูดีเจอหรือยังครับถ้าเจอแล้วรบกวนปิดไมค์ด้วยนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือจำนวนนับ11ถึง20นั่นเองนะคะลูกเขาบอกว่า1เลยการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับ11ถึง20นะคะหลัก10และหลักหน่วยนะคะลูกเลขโดดและค่าของเลขโดดในแต่ละหลักนะคะการเขียนตัวเลขแสดงจำนวน11ถึง20ในรูปแบบกระจายในรูปการกระจายนะคะแล้วก็การเปรียบเทียบจำนวน11ถึง20นะคะการเรียงลำดับจำนวน11ถึง20การจัดกลุ่มของจำนวนนับ11ถึง20นั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะคือหน่วยการเรียนรู้ที่4จำนวนนับนะคะลูกดูที่ของครูทิพย์ก่อนนะคะก่อนที่เราจะดูในหนังสือของตัวเองนะลูกนะอันนี้ภาพแรกนะคะเขาบอกว่าการเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวน11ถึง20นะคะภาพนะคะอันนี้เป็นรูปภาพเป็นข้อความตัวเลขฮินดูอาราบิกเขียนแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวเลขไทยตัวหนังสือเด็กๆต้องเขียนได้ทั้ง3แบบนั่นเองนะคะ10กับ0นะคะ1 10กับ0หน่วยนะคะ10นะคะก็คือ10นั่นเอง1 10กับ1หน่วยก็คือ11นั่นเองนะคะลูก1 10กับ2หน่วยนะคะก็คือ12 1 10กับ3หน่วยก็คือ13นั่นเองนะคะ1 10กับ4หน่วยก็คือ14นะคะ1 10กับ5หน่วยก็คือ10อะไร15ใช่ไหมคะ1 10กับ6ก็คือ106นั่นเองนะคะ1 10กับ7ก็คือ17นั่นเองนะลูกนะดูที่สไลด์คุณครูก่อนนะคะของเด็กๆอยู่หน้า111นะคะของเด็กๆอยู่ที่หน้า111แต่ตอนนี้ดูที่สไลด์ครูทิพย์ก่อนนะคะ1 10กับ8หน่วยก็คือ18ใช่ไหมคะ1 10กับ9หน่วยก็คือ19ส่วน2 10กับ0หน่วยก็คือ20นั่นเองนะคะตัวเลขนะคะเขาให้วงกลมแทน1 10ในกรอบนี้นั่นเองของเด็กๆเปิดที่หน้า111ใช่ไหมคะ111ของเด็กๆจะเป็นรูปเป็นแท่งๆใช่ไหมคะแต่ในสไลด์ของอุทิศจะเป็นกลมๆใช่หรือไม่เขาบอกว่า
110กับ1หน่วยนะคะแทนเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นแท่งดินสอกับวงกลมก็ได้นะคะแทนจุดนะคะก็คือรูปที่1ก็คือ110กับ0หน่วยใช่มั้ยคะเท่ากับ10ใช่มั้ยคะลูก110กับ1หน่วยเท่ากับ11ใช่มั้ยคะ110กับ2หน่วยเท่ากับ12ใช่มั้ยคะ110กับ3หน่วยเท่ากับ13 110กับ4หน่วยเท่ากับ14ใช่มั้ยคะ110กับ5หน่วยเท่ากับ15 110กับ6หน่วยเท่ากับ16ใช่มั้ยคะลูก110กับ7หน่วยเท่ากับ17 110กับ8หน่วยเท่ากับ18 110กับ9หน่วยเท่ากับ19และ20กับ0หน่วยเท่ากับ20นั่นเองอ่ะเรามาดูที่แบบฝึกหัดของเรานั่นเองนะคะดาวกองนี้มีอยู่เท่าไหร่เอ่ยนับดาวสิคะลูกคุณครูขาเล่มไหนคะตอนนี้นะคะเพื่อนอยู่ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มนี้นะคะอยู่ที่หน้า112นะคะลูกอยู่ที่หน้า112เล่มสีเขียวนะคะเล่มแบบฝึกหัดนะคะลูกเล่มแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้า112นะคะ112นะคะเด็กๆนับจำนวนนะคะลูกดาวเนี่ยมีกี่ดาวคะมีกี่ดวงดาวมีกี่ดวง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช่ไหมคะ10 1 2 3 4 5 6ตอบเป็น10เท่าไหร่16 16ให้เด็กๆเขียนตัวเลขอาราบิกแล้วก็เลขไทยลงไปแล้วก็ตัวหนังสือนะคะเงินนะคะกี่10กองนี้คือ10 10กับเท่าไหร่10กับ2ก็คือ10 10กับ2คือเท่าไหร่อลิน10กับ2คือเท่าไหร่ลูก10กับ2เป็นเท่าไหร่12ก็เขียน12ลงไปนะคะเขียนตัวหนังสือลงด้วย10กับ4ก็คือ10 4 10กับ1คือ10เอ็ดนะคะ10กับ2 4 6 8 9 10กับ9คือ10 9 10กับ7คือเท่าไหร่10กับ3เป็นเท่าไหร่นะคะ10กับ5เท่าไหร่นะคะ10กับ8แล้วก็220กับ0เป็นเท่าไหร่นะคะเขียนตัวเลขอาหรับิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือนะคะครูทิพย์ให้เวลาเด็กๆทำ5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันอีกทีหนึ่งนะลูกนะลงมือทำได้เลยค่ะเขาบอกว่าเหรียญ10บาท1เหรียญแลกเป็นเหรียญ1บาทได้10เหรียญนั่นเองนะคะให้เด็กๆลงมือทำเลยนะคะเขียนด้วยตนเองตัวเลขอาราบิกแถวแรกเป็นตัวเลขอาราบิกแถวที่2เป็นตัวเลขไทยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ16ไทยเขียนอย่างไร15ไทยเขียนอย่างไร11เขียนอย่างไรนะคะแถวแรกเขียนตัวเลขอาราบิกแถวที่2เขียนตัวเลขไทยแถวที่3เขียนตัวหนังสือถ้าเขียนไม่ถูกดูจากไหนฝึกสะกดหรือดูจากหน้าที่111ได้นะคะลงมือทำนะคะลูกมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะอลินทำอะไรลูกอลินตอบหรือยังครับตอบลงไปเลยลูกตอบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันอีกทีนะคะว่าเด็กๆนับถูกหรือไม่นะคะเดี๋ยวเราจะมานับพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะลูกนะใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์โอเคบอกครูทิพย์ด้วยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด10ข้อโอเคเขียนเสร็จแล้วล่ะลูกเขียนตัวเลขไทยนะด้วยนะตัวเลขไทยอาหรับิกแล้วก็ตัวหนังสือนะคะ
เดี๋ยวจะขอดูทีละคนด้วยนะคะเดี๋ยวริฟจะขอดูทีละคนด้วยอานิวเขียนหรือยังน้องเหนือเป็นไงแล้ว มันมืดใช่ไหมวันนี้นับดูนะลูกนับดูไอ้ที่มันเป็นกองกองใช่ไหมคะในกล่องก็คือ10ใช่ไหมลูก10กับอะไรให้เด็กๆลงมือทำด้วยตนเองเขียนตัวหนังสือด้วยนะลูกนับด้วยนะคะนับด้วยว่ามีเท่าไหร่น้องอินเดียเขียนเสร็จหรือยังลูกน้องอินเดียครูทิพย์ให้ทำหน้า112นะลูกนะครูทิพย์ให้ทำหน้า112นะคะในข้อที่1มีดาวกี่ดวงลูกในข้อที่1อลินมีดาวกี่ดวงครับข้อที่1มีดาวกี่ดวง6ดวงครับสิบเท่าไรลูก16ดวงเด็กๆก็เขียนอันแรกเขาให้เขียนตัวเลขอาระบิกใช่ไหมคะ16ใช่ไหมคะส่วนบรรช่องต่อมาให้เติมหมายเลขตัวเลขอะไรตัวเลขไทยใช่ไหมคะ16สิบหกไทยนะคะเติมตัวเลขไทยลงด้วยต้องเฟนได้ไหมลูกทำได้ไหมนี้16ไทยนะคะแล้วก็ให้เขียนตัวหนังสือด้วยใช่ไหมคะเขียนตัวหนังสือคำว่าสออีบอ10หออกกอ6อ่านว่า10อะไรลูก16นั่นเองนะคะต่อไปเหรียญนี้มีกี่เหรียญคะ12สปายบอกว่ามี12นะคะ12เด็กๆก็เติมลงไปเลยเลข12อาราบิกแล้วก็เลข12ไทยใช่ไหมคะเลข12ไทยนะคะมีใครเขียนไม่ถูกมีไหมตรวจสอบคำตอบตนเองสิ12นะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยเขียนเป็นตัวหนังสือสออีบอ10ใช่ไหมคะสออง2อ่านว่า10อะไร12นั่นเองต่อไปดินสอมีกี่แท่งคะดินสอน้องเอี่ยวดินสอมีกี่แท่งลูกดินสอมีอยู่14แท่งดินสอมีอยู่14แท่งเด็กๆต้องเติมเป็นเลขอะไรเอ่ย14ใช่ไหมคะเดี๋ยวริฟจะสอบถามทีละคนนะดูที่จะถึงใครต่อไป14เปลี่ยนเป็นเลข14ไทยใช่ไหมคะ14สะกดอย่างไรสออีบอ10ใช่ไหมลูกสออีสีไม้เอก4ใช่ไหมคะ14เดี๋ยวตัวเล็กลงนะคะใช่ค่ะอเอดอเอ็ด11ก็อเอดอเอ็ดนั่นเองอันนี้นะคะเด็กๆจะได้มองเห็นชัดเจนน้องเต็มเสร็จหรือยังลูกใช่ไม่ใช่ข้อที่4ลูกข้อที่4ตอบว่าเลขอะไรข้อที่4 10อะไร11นะคะข้อที่4 11ตอบหมายเลขตัวเลขไทยนะคะ11ตัวเลขอาราบิกแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะลูกตอบอาราบิกแล้วก็ตัวเลขไทย10
เอ็ดนะคะเวลาตอบเป็นตัวหนังสือสออีบอสิบใช่ไหมคะลูกสออีบอสิบอเอดอเอ็ดใช่ไหมคะอเอดอเอ็ดสิบเอ็ดนั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปได้เท่าไหร่ลูก10เท่าไหร่1919เด็กๆบอกว่า19นะคะ19คือเลข1กับเลขอะไรเลข1กับเลข9เลข1กับเลข9นะคะส่วนตัวเลขไทยนะคะลูกเขียนตัวเลขไทย19คือเลข1กับเลข9นั่นเองนะคะ19สะกดอย่างไรสออีบอ10ใช่ไหมคะกอเอาเกาไม้โท9 19ใช่ไหมคะลูก19ไทยแล้วก็ตัวหนังสือใช่ไหมคะลูกต่อไปอันกลมๆสีฟ้ามีกี่อันลูก17อันกี่อันนะ17อันอ่ะ17เลข1กับเลขอะไรลูก17เลข1กับเลขเลขอะไรครับอลินครับเลข1กับเลข7นะคะแล้วก็มาเขียนเลขไทยใช่ไหมคะก็คือเลข1ไทยแล้วก็เลข7ไทยนั่นเองครับเสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวมาตรวจสอบคำตอบช่วยเพื่อนด้วยนะคะสออีบอ10จออะไรลูกจอเอดอ77ใช่ไหมคะต่อไปไม่ขีดไฟมีกี่อันลูกไม่ขีดไฟเอี้ยวไม่ขีดไฟไม่ขีดไฟมีอยู่13เลข1กับเลขอะไรลูกเลข1กับเลขอะไรครับเลข1กับเลข3เลข1กับเลข3นะคะก็คือได้13ทีนี้เด็กๆมาเขียนเลขไทยด้วยนะครับเขียนเลขไทยด้วยนะคะ13นะคะสออะไรสออีบอ10ใช่ไหมลูกสออีบอ10สออามอ33ต่อไปแท่งสีชมพูได้เท่าไหร่ลูกได้15ครับ15เลข1กับเลขอะไร15เลข1กับเลข5นะคะก็คือ15นั่นเองนะคะเราเขียนเลขไทยนะคะก็คือเลข1ไทยกับเลข5ไทยใช่ไหมคะสะกดให้หน่อยค่ะลูกสะกดให้คุณครูหน่อยสออีบอสออีบอ10บอ10บอเอดอ8เอ้ยอันนี้18แล้วเหรอ10อะไรก่อน15ก่อน15หอ15หออะไรลูกหออาหาไม่โทร5 15ช่องต่อไปคือเลขอะไรคะเด็กๆ18ครับ18เลข1กับเลขอะไรลูก18เลข1กับเลข8เลข1กับเลขเอ้ากดอะไรเนี่ยครูทิพย์เนี่ยเดี๋ยวกลับนะลูกครูทิพย์กดผิดอันเลข1กับเลขเลข1กับเลข8นะคะเลข1กับเลข8น้องเอี่ยวใครเล่นอะไรข้างหลังหนูหรือเปล่าลูก18นะคะสออีบอ10สออีบอ10ปอเอดอ8สออีบอ10ปอเอดอ8นะคะปอเอดอ8ต่อไปอันสุดท้ายคือเลขอะไรเอ่ย20คือเลขอะไรกับเลขอะไรลูกเลข0เลข2กับเลข0เลข2กับเลข0นั่นเองนะคะยออีอีเมกีสออีบอ10ยออีอีไม้เอกยีนะคะสออีบอ
10นะคะคือ20นั่นเองมีใครยังไม่เสร็จมีไหมจะไปถึงข้อไหนลูกพอถึงข้อที่9นะคะอ่ะใครที่เสร็จแล้วนะคะตรวจสอบคำตอบของตนเองนะใครถูกทุกข้อโอเคอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอเคเก่งมากเลยอ่ะทีนี้ให้เขาให้ระบายสีให้เด็กๆเตรียมสีขึ้นมาเตรียมขึ้นมาได้โอเคเตรียมสีขึ้นมา1สีสีอะไรก็ได้1แท่งให้เลือกสีขึ้นมา1แท่งนะคะสีอะไรก็ได้เสร็จหรือยังครับสีแดงหรือสีอะไรก็ได้แล้วแต่ตัวเราเสร็จแล้วมีใครยังไม่เสร็จมีไหมโอเคทุกคนเราสีขึ้นมาแล้วนะคะลูกสีขึ้นมาคนละ1แท่งนะคะดูที่หน้า113นะลูกเขาบอกว่าให้ระบายสีจำนวนที่กำหนดนะคะอันนี้สะกดหน่อยลูกช่วยเพื่อนสะกดหน่อยอารินสะกดหน่อยครับ112กิจยังไม่เสร็จเลยอ้าวกิจยังไม่เสร็จเหรอกิจถึงข้อไหนแล้วยังเติม17อยู่เลยเติมให้ไว้ครับภายที่เสร็จแล้วนะคะให้ระบายสีนะคะวงกลมอันแรกให้ระบายสีในรถไฟนะคะลูกให้ระบายเต็มกรอบเลยนะวงกลมแรกก็อ่านว่าอะไร10อะไรสออีบอ10สออามอ3ใช่ไหมลูก13ให้ระบายสีตัวเลข13ระบายในรถไฟเลยค่ะหมายเลข13เจอไหมใช่ไหมคะใช่ครับระบายให้เต็มช่องได้เลยครับสีอะไรก็ได้นะคะระอะไรก็ได้เสร็จหรือยังสไปร์ระบายหรือยังระบายครับระบายสีให้ไปทางเดียวกันนะลูกอะไรนะลูกสีอะไรก็ได้ลูกสีอะไรก็ได้ครับโอเคข้อนี้วงกลมที่2อ่านว่าอย่างไร10อะไรสะกดพร้อมกัน1616หมายเลข16อยู่ตรงไหนระบายหมายเลข16ก่อนหรือจะเด็กจะสลับสีก็ได้นะลูกแล้วแต่เด็กๆนะจะเปลี่ยนสีก็ได้ให้ขบวนรถไฟหลายๆสีก็ได้นะตัวเลขแรกคือ13ใช่ไหมคะระบายสี13ตัวเลขที่2คือ10อะไรนะ18ฮะ10อะไรสไปซ์16ใช่ไหมคะระบายสี16ลงไปในช่อง16ระบายลงในช่องนะลูกระบายไปในทางเดียวกันน้องกิจเสร็จแล้วบอกครูทิพย์ด้วยนะทีนี้16แล้วก็10อะไรอารินสิบอะไรคะลูกน้องทัพทีมสิบอะไรครับ17ครับ17ระบายสีช่องที่เป็นเลข17ค่ะโอเคครับระบายสีช่องที่17นะคะใครระบายเสร็จแล้ว17ไม่มีต่อไป17แล้วต่อไป10อะไรลูกเสร็จแล้วครับโอเคครับ17แล้วก็18ระบายสีช่องที่18ครูทิพย์ทำกรอบสีได้ไหมอ่ะได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะทับสีของเด็กๆใช่ไหมมันจะทับตัวเลขเด็กๆจะมองไม่เห็นนะครูทิพย์จะทับเป็นกรอบสีนะคะลูกแล้วก็ทำอันนี้เป็นเส้นหนาๆแต่ให้เด็กๆระบายเต็มช่องนะลูกมี16กับ13ใช่ไหมคะ13แล้วก็10อะไรนะเมื่อกี้17ใช่ไหมคะ1310เอ้าจบเลยสไปร์ทำ6แล้ว
13แล้วก็17ครับระบายสีในช่องใช่ไหมครับใช่ครับระบายในช่องครับแต่ครูทิพย์ไม่ได้ระบายในช่องให้ดูเพื่อว่าเด็กๆจะมองไม่เห็นตัวเลขเด็กระบายสีทับในช่องไปเลยต่อไป18ใช่ไหมคะโอ้ทำไมกดไม่ถูกสักที18แล้วก็10อะไร18แล้วก็10 5วันนี้คลิกไม่ถูกอัน18แล้วก็15นั่นเองนะคะขบวนรถไฟของเรานะคะลูกมีตัวเลขอะไรที่ไม่ได้ระบายสีกับเพื่อนตัวเลขอะไรคะ11กับ10อะไร11กับ14ไม่ต้องระบาย11กับ14ไม่ต้องระบายนะคะขบวนรถไฟของเราระบายหมายเลข16 18 15 13แล้วก็17ใช่ไหมคะทีนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วมาดูกันนะคะเขาบอกว่าให้เราวงกลมล้อมรอบจำนวนที่กำหนดนะคะอันเลขอันแรกเลขตัวแรกคือเลขอะไรเลขตัวนี้คือเลขอะไรคะ12อยู่ตรงไหนของ12อยู่ตรงไหน12อยู่ตรงนี้ อ่ะ12อยู่แถวที่1คำที่เท่าไหร่คำที่4คำที่4นะคะคำที่4นะคะเพื่อนบอกคำที่4เติมลงเลยลูกเติมเลยแล้วก็มาตรวจคำตอบกับเพื่อนครับทำเองเลยครับแล้วค่อยมาตรวจสอบคำตอบกับเพื่อน12ใช่ไหมคะหมายเลขที่2คือ10อะไรหมายเลขที่2ผมว่าครับมันใช้สีระบายใช่ไหมอันนี้ใช้ดินสอวงกลมหรือใช้สีวงกลมก็ได้ลูกอันนี้ไม่ระบายครับลูกข้อที่2ให้วงกลมครับหมายเลขที่2คืออะไรครับออนิว14อยู่ตรงไหน14อยู่แถว1หรือแถว2 14แล้วก็17 14อยู่ตรงไหนลูก14ครูทิพย์หา14ไม่เจออยู่ด้านบนอยู่แถวแรกหรือแถว2แถวแรกใช่ไหมครับโอเคครับแถวแรกเพื่อนบอกว่าแถวแรกต่อไป17ลูก17แล้วก็19 17อยู่ตรงไหนอะคะครูทิพย์หาเลข17ไม่เจอหาตัวหนังสือไม่เจอบรรทัดที่2บรรทัดที่2คำที่เท่าไหร่คำที่เท่าไหร่ท้ายสุดเลยท้ายสุดเลย17โอ้โหวันนี้มีแต่คนเก่งๆจังเลย17ต่อไป10อะไรลูก9 19อยู่ข้างๆกันใต้คำว่าใต้คำว่าข้างกับ12หา12หรือ17 17 20 20อยู่ตรงไหน20 20อยู่ข้างๆกับ19โอเคอยู่ข้างบน19ใช่ไหมคะดูซิครูทิพย์ตอบถูกไหมเนี่ยอันนี้เราเข้าใจครูคะเสร็จข้อที่4แล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเสร็จข้อที่4แล้วหนูทำข้อที่4เสร็จแล้วครับเอาคำเดียว4หนูยงเส้นเสร็จแล้วครับอ้าวใครยงเสร็จแล้วมาช่วยบอกคุณครูหน่อยคุณครูไม่รู้1 10กับ7หน่วยคือเท่าไหร่17สะกดคำว่า17ให้ฟังหน่อยไม่รู้เลยซออีซออีซอเอซอเจ17โยงเส้นโดยใช้ไม้บรรทัดโยงนะคะคุณลูกคะ17ทีนี้ต่อไป110กับ5หน่วย110กับ5หน่วยอยู่ตรงไหนอยู่ตรง110กับ5ข้างล่างสุด110กับ5หน่วยสะกดยังไง110กับ5หน่วยก็อีกว่า10หออาหารไม่พอ5สออีบอ10หออาหาไม้โทนั่นเอง110กับ1หน่วยคืออะไร110กับ1หน่วยน้องเอี่ยวมาช่วยเพื่อนแล้ว
1 10กับ1หน่วยคือ11สะกดยังไง11ชออีกว่าเห็นชออีกว่าชอเออ่า11อเอดอเอ10เอ็ดนั่นเองต่อไป1 10กับ8หน่วยลูก1 10กับ8หน่วยชออีกว่าเห็นอเอดอ10ปอเอดอ8อ่าสออีบอ10ปอแอดอ8อันสุดท้าย2 10กับ0หน่วยคืออะไร2 10ยี่สิบไม่ลูกยี่สิบไม่ใช่อีบอ10 20ค่ะ20ค่ะลูกสออีบอยออีสองค่ะโอเคเอ็ดยี่สออีบอ10อ่ะ20ในใครเสร็จแล้วทำสัญลักษณ์นี้ขึ้นมาโอเคนะคะกัปตันเสร็จไหมเนี่ยกัปตันกัปตันเงียบกริบเลยอ่ะค่ะใครเสร็จแล้วนะคะให้เปิดหน้าต่อไปอีกหนึ่งหน้านะคะให้นักเรียนเติมตัวเลขอาระบีกับตัวเลขไทยลงไปนะคะพร้อมหรือยังเอาเพื่อนบอกว่ายังสไปซ์บอกว่าไม่พร้อมหาพร้อมแล้วใบแรกอ่ะครูทิพย์ให้ตัวอย่างก่อนเด็กๆจะได้ใส่ถูกว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่ะใบแรก1 10กับ3หน่วยคือ10เท่าไหร่13ใช่ไหมคะเดี๋ยวดูตัวอย่างจากคุณครูก่อนนะ13ใบแรกให้เติมตัวเลขฮินดูอาระบิกนะคะส่วนใบที่2ใบที่2ให้เติมตัวเลขไทยนะครับพร้อมหรือยังคุณทิพย์จะจับเวลาแล้วนะป้าพร้อมแล้วไปกันเลยทำเลยครับให้เวลา5นาทีนะคะให้เวลา5นาทีติ๊กตักติ๊กตักเขียนให้สวยๆนะก็ไม่ทันเพื่อนน้องเอียวทันเพื่อนหรือเปล่าน้องเอียวเพื่อนลงมือแล้วนะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนะลูกนะเพื่อนทำหน้า114นะครับตัวช่องใบแรกให้ทำหมายเลขอาราบิกใบที่2ให้เติมหมายเลขไทยนะครับเติมเร็วๆๆๆๆเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักหกจะสิบหกแล้วนะอย่าบอกเพื่อนสิเพื่อนจะรู้กันเราห้ามบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนรู้ว่าเราถึงไหนตายแล้วน้องกิตทันเพื่อนไหมเนี่ยน้องกิตเอาอันปันทันไหมครูดิดทันไหมซัมเมอร์ทันไหมทันแน่นอนทันแน่นอนทันแน่นอนห้ามบอกเพื่อนห้ามบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนรู้หมดเดี๋ยวเราจะมาตรวจสอบคำตอบกันนะคะว่าที่เราทำเองเนี่ยถูกไหมแล้วที่ผ่านนี่เราเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วตั้งนานอุ้ยอันปันเสร็จแล้วอันปันรอตรวจสอบคำตอบกับเพื่อนนะโอเคค่ะดาดาก็เสร็จแล้วโอเคครับฟุกก็เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วกัปตันเสร็จแล้วเอาออนิวเร่งสปีดเสร็จแล้วอ๋อนิวก็เสร็จแล้วสไปซ์เสร็จหรือยังสไปซ์อ่ะสไปซ์เสร็จแล้วเหรอไม่เสร็จแล้วเปมเสร็จหรือยังเปมสไปซ์มีใครยังไม่เสร็จอีกเหลือเวลาอีก2นาทีโอเคครับเหลือเวลาอีก2นาทีโอเคครับเอาเดี๋ยวตอนบ่ายเรามาตรวจคำตอบกันแบบนี้ดีกว่าเอาแล้วห้ามบอกเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนรู้โอเคค่ะเอียวเป็นยังไงบ้างเอียวห้ามบอกเพื่อนอ่ะใช่ห้ามบอกเพื่อนเดี๋ยวเรามาตรวจสอบคำตอบพร้อมๆกันซิว่าใครจะถูกทุกข้อเสร็จแล้วค่ะโอเคครับไม่บอกหรอกไม่บอกหรอกฉันขอบคุณแล้วค่ะทุกคนเนี่ยน้องฟุกเนี่ยจะไม่ให้ไปกินข้าวน้องฟุกมัวแต่เล่นครูทิพย์จะไม่ให้ไปกินข้าวนะใครเล่นนะเราจะเป็นนะเราจะกันท่านได้ฟองโนเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับโอเคครับมีใครยังไม่เสร็จมีไหม
อ่ะทีนี้เรามาตรวจสอบคำตอบการทำเวลาได้ดีมากเลยนะคะหมดไปเพียงแค่3นาทีง่ายมากโอ้โหมีแต่คนบอกว่าง่ายมากมาช่วยคุณครูตอบกันนะคะทีนี้อ่ะกรอบสีฟ้านี้ค่ะ1 10กับ9หน่วยคือ10เท่าไหร่1919คือเลข1กับเลขอะไรเอาเลขหนึ่งกับเลขเก้าเลขหนึ่งกับเลขเก้าเขียนตัวเลขไทยใช่ไหมคะลูกอ่ะเขียนตัวเลขไทยลงมานะคะสี่เก้านะคะทีนี้สี่ม้วนสี่นี้ละคะลูกหนึ่งสิบกับห้าหน่วยคือเท่าไหร่หนึ่งสิบกับห้าหน่วยหนึ่งสิบกับห้าหน่วยเป็นเท่าไหร่ลูกสิบห้าหนึ่งกับอะไรหนึ่งกับห้าเขียนตัวเลขไทยก็หมายเลขหนึ่งไทยกับเลขห้าไทยใช่ไหมลูกเดี๋ยวมาตรวจสอบคำตอบกันนะว่าเด็กๆตอบถูกกันทุกข้อหรือเปล่าหนึ่งสิบกับหกหน่วยคือเลขอะไรหนึ่งสิบกับหกหน่วยหนึ่งสิบกับหกหน่วยเท่าไหร่ลูกอลินสิบหกคือเลขหนึ่งกับเลขอะไรครับเลขหนึ่งกับเลขหกแล้วก็เขียนตัวเลขไทยใช่ไหมคะตรวจสอบตัวเลขไทยตัวเองด้วยนะหนึ่งสิบกับสี่หน่วยคือเลขอะไรหนึ่งสิบกับสี่หน่วยหนึ่งกับสี่หนึ่งกับสี่นั่นเองนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขไทยใช่ไหมลูกหนึ่งกับสี่นะคะหนึ่งกับสี่ก็คือสิบสี่นั่นเองหนึ่งกับเจ็ดละลูกหนึ่งกับเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดคือเลขอะไรหนึ่งกับเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดใช่ไหมคะแล้วก็เขียนเลขไทยลงไปด้วยนะคะตรวจสอบคำตอบตนเองด้วยนะ1กับ7ตรวจสอบคำตอบครูทิพย์ด้วยว่าครูทิพย์พิมพ์ถูกไหม1กับ1คือเลขอะไร1กับ1 11 11คือเลขอะไรกับเลขอะไรลูกเลขอะไรกับเลขอะไรเลข1กับเลข1ใช่ไหมคะเลข1กับเลข1นั่นเองเอาครูทิพย์เลยเส้นเลยใบไม้11 2กับ0ละลูก2กับ0 2 10กับ0หน่วย20 20คือเลขอะไรกับเลขอะไร2กับ0แล้วก็เขียนตัวเลขไทยลงไปด้วยนะคะเขียนตัวเลขไทยลงไปด้วยคือเลข2ไทยแล้วก็เลข0ใช่ไหมคะ1 10กับ2หน่วยละลูก1 10กับ2หน่วยคือเลขอะไร12 12อลินอย่าเพิ่งง่วงอลินอย่าเพิ่งง่วงอยู่เป็นเพื่อนครูทิพย์ก่อน12นะคะเขียนเป็นตัวเลขไทยใช่มั้ยคะลูกเขียนเป็นตัวเลขไทยก็คือเลข1กับเลข2ใช่มั้ยลูก1 10กับ8หน่วยคือได้10เท่าไหร่18เลข1กับเลขอะไรเลข1กับเลข8ไทยนั่นเองนะคะก็คือได้เท่ากับ18นั่นเองใช่ไหมคะไหนใครตรวจสอบคำตอบแล้วถูกทุกข้อบ้างใครถูกทุกข้อยกมือใครถูกทุกข้อยกมือใกล้แล้วค่ะใครถูกทุกข้อยกมือปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะเรื่องที่เราเรียนกันไว้ในวันนี้นะคะกันในวัยและกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องอะไรใครบอกได้การเขียนและการอ่านตัวเลขแสดงจำนวนนับใช่ไหมคะก็คือ11ถึง20นั่นเองใช่ไหมคะ1กับ10มันก็หน่วยให้เด็กเขียนตัวเลขอาราบิกตัวเลขไทยแล้วก็ตัวหนังสือได้ถูกต้องนั่นเองนะคะการบ้านของเรานะคะครูจะให้การบ้านทำลงในสมุดนะคะลูกเอาละค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะให้เด็กๆไปพักรับประทานอาหารนะคะแล้วพบกันนะคะลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ